คอผู้กับต่อต้านการก่อการร้ายแล้วที่ผมพูดว่าน้องเขาเป็นคนดีเนี่ยเนื่องจากกำนันเนี่ยเคยให้ตำรวจยศร้อยตำรวจเอกเนี่ยจะเอาเงินไปให้เขาจะเอาเงินไปให้เขานะครับเท่าที่ผมทราบนะว่า3ล้านบาทแต่ผู้กับเนี่ยไม่เอาเพราะว่าได้รับการคัดเลือกจากผู้บัญชาไงให้ไปเป็นผู้กับ2ทางหลวงเพื่อไปปราบเรื่องสวยเนี่ยแต่ว่าทางไอ้ผู้กองนั่นก็พยายามจะยัดให้โดยไปปรับปรุงที่ทำงานที่กองกับ2ทางหลวงถ้าตำหนักเนี่ยไปโมดิฟายให้อะไรให้อย่างเงี้ยนะครับผมเองเนี่ยพอไอ้สวัสดิ์เนี่ยมันเห็นตรงเป็นไม้บรรทัดเลยที่ว่าเสียชีวิตแล้วก็พระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวานเนี่ยมันไม่รับสวยเลยแล้วมันเห็นตรงอ่ะผู้บังคับบัญชาท่านผู้จัดการกีรพบเนี่ยคัดเลือกไปว่าเอ้ยมึงต้องไปปราบเรื่องสวยรถบรรทุกให้ได้นะน้องมันก็ไปพอไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนแจ้งมาว่าเนี่ยมีวิ่งตรงนั้นอีกแล้วครับมีวิ่งตรงนี้ก็ให้สายตรวจเขตไปว.4คือไปตรวจสอบก็เอาไปช่างเกินมันก็ต้องจับกุมกำนันนกก็คิดว่าเอ้ยเกินนิดเกินหน่อยก็ทำไมต้องจับมันก็เกิดความไม่พอใจทั้งที่มันเนี่ยเคยเป็นช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูกองกำกับแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะฮะวันเกิดเหตุครั้งแรกเนี่ยผมก็โกรธมากว่ามึงไปรวมหัวกันอะไรกันตั้งเยอะแยะเพราะผมอเด็ดอนาจใจไงยิ่งเมื่อวานรู้ท่านผู้กับยิงตัวตายเนี่ยผมก็ยิ่งเศร้าเลยเศร้าใจมากมากเลยเสียดายว่าน้องมันไม่น่าไปคิดสั้นเลยแล้วทุกคนไอ้ผู้กับวชิราเนี่ยถ้าผมมองนะผมไม่รู้รายละเอียดในสำนวนนะเขาเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะหนึ่งสวยเขาก็ไม่รับนะครับเขาจะเอาเงินมาให้ก็เฮ้ยมึงก็ตกแต่งกองกลับไปอะไรไปถือว่าเป็นของส่วนกลางสองตัวเขาเองเนี่ยเกิดเหตุแล้วครั้งแรกผมก็บอกเฮ้ยมึงทำไมไม่ยิงมือปืนทำไมไม่สกัดจับกุมแต่มันปรากฏอย่างไอ้นักดนตรีว่าหลังจากยิงปั้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 งแล้วก็เขาล็อกเอาปืนได้แล้วนะครับมันมีนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกบอกเอ้ยใจเย็นเอาปืนมามันก็มอบปืนให้แล้วมันก็สิ้นสุดตรงนั้นแหละวชิรามไม่มีความผิดเลยก็รีบเอาตัวสาวัตรกับรองผู้กับส่งโรงพยาบาลภาพก็ปรากฏที่โรงพยาบาลแต่ผมคิดว่าท่านคงเครียดด้วยความรับผิดชอบของนักรบเนี่ยเวลาเหมือนกับเราพาลูกไปงานเลี้ยงและลูกเราไปโดนยิงตายหรือพาหลานไปเล่นน้ำแล้วหลานตกน้ำตายเนี่ยมันกดดันตรงนี้มันกดดันตรงนี้ไงไอ้ศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับ